สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับพบใจผมเช่นเคยในตอนเช้านะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับสแกรมสเกตอัพนะซึ่งจริงๆนะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องท็อปิกที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคือหลายคนนะครับบอกว่าใช้โปรแกรมสเกตอัพแล้วทํางานแล้วมันช้านะครับทํางานแล้วมันช้าแล้วก็มันไม่ยืดหยุ่นนะครับจริงๆแล้วนะครับเราต้องมาตีความนิดนึงนะครับถ้าเราจะเอาสเกตอัพเนี่ยไปเทียบกับโปรแกรมราคาแพงนะที่มันอยู่ในตลาดนะครับที่มันมีความเป็นออโต้นะอันนี้บอกไว้ก่อนว่านะครับอย่าคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเซตอัพเนี่ยมันราคาไม่แพงนะครับแล้วมันใช้งานง่ายและสนุกนะนั่นเองเนี่ยนี่คือตลาดของเซตอัพก็คือว่ามันเน้นไปที่การทํางานที่ยืดหยุ่นนะครับง่ายสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพไปด้วยกันนะครับคำว่ามีประสิทธิภาพในโปรแกรมสเกตอัพเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาขยายความต่ออีกนะไอ้ง่ายและสนุกเนี่ยนะครับหลายคนก็โอเคอยู่แล้วนะเพราะว่ามันง่ายและสนุกแต่คำว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับในแง่ของมือสมัครเล่นนะหรือการทำเอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ยิสนะแบบว่ามือสมัครเล่นเลยทำแค่งานดิเรกนะครับนั้นความนะครับรวดเร็วและประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นถูกไหมครับรวดเร็วและประสิทธิภาพเพราะว่าเจ้านายเนี่ยไม่มีเจ้านายดูไม่ต้องสั่งให้ทำโน่นนี่นั่นไว้แต่ในองค์กรนะครับมันมีการนะครับทำงานต้องรวดเร็วอ่ะคือเจ้านายต้องการด่วนนะลูกค้าต้องการด่วนนั้นความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยมันจึงมีปัจจัยมันเข้าไปปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะในการใช้งานของซอฟต์แวร์แต่ละตัวนะครับดังนั้นสเกตอัพเนี่ยครับต้องการความไวและความแม่นยำพร้อมกันด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆสเกตอัพเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันเน้นไปที่ความง่ายและสนุกนะครับดังนั้นเองสเกตอัพเนี่ยจึงมีนะครับเรียกว่า extensionนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเลยหรือไม่เคยใช้เลยนะ extension เนี่ยแปลก็คือส่วนขยายคือการที่เราจะขยายนะครับฟังก์ชันหรือการทำงานของเซฟให้มันมากขึ้นนั่นเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกปลั๊กอินนะครับมันฟังดูอาจจะภาษามันอาจจะแบบปลั๊กอินอ่ะเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงแล้วผมแนะนำให้ใช้คำว่า extension นะถูกแล้ว extension คือส่วนขยายขยายอะไรขยายความสามารถของโปรแกรมสเกตอัพให้มันมากขึ้นนั่นเองนะครับใครก็ตามที่ใช้โปรแกรมสเกตอัพระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้นะครับด้วยความสนุกอันนั้นยินดีด้วยมันสนุก enjoy กับมันนะครับแต่นะครับ in workplace ในการทำงานนะครับ sketch up สามารถจะเข้าใกล้ revit หรือ archicad ได้ผมไม่ได้บอกเหมือนนะเข้าใกล้ได้แต่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ extension ให้มันนะครับเหมาะสมกับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่ต้องการทำงานนะครับมีงานท่องานระบบงานไฟฟ้างานเครื่องกลอะไรพวกนี้นะครับงานถาปัดงาน landscapeงานอะไรพวกนี้ต้องใช้ extension นะครับเอาละวันนี้จะมารีวิวดูนะ extension ตัวเดียวนะที่มันเล็กๆ เลยนะครับ trim face extension ที่ชื่อว่า trim face ตัวเดียวนะมันสร้างความแตกต่างอะไรได้บ้างแล้วรวมอีกหลายตัวนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันสามารถจะทำให้เราทำงานได้เร็วขนาดไหนนะครับเอาง่ายๆก่อนอาคารขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นคือในกรณีนี้ผมบอกเลยนะว่าเราไม่ได้เอาแบบมาจากแคทนะคือมันจะมี2ช้อยนะครับก็คือว่าถ้าเราขึ้นโมเดลสดๆเลยโดยที่ไม่เอาไฟล์มาจากแคทเนี่ย DWG เนี่ยทำยังไงยกตัวอย่างเช่นง่ายๆก่อนนะผมมีเสาขนาดจุด4เขามาจุด4สมมตินี่คือตัวอาคารสูงนะแล้วผมมีเสาสูง3.50 เมตรผมเมคกรุ๊ปไว้นะแล้วดูนะครับว่าการทำผนังอ่ะนะครับมันยากแค่ไหนผมเอาอาคารแบบนี้เลยนะคือเขาข้าวไม่เป็นไรนะครับข้าวนะครับจริงๆเขาจะเอาเป็นพื้นโพสต์นะอ่ะประมาณนี้คือเมื่อมันมีนะครับในส่วนที่เป็นอาคารขนาดเนี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าผมต้องใส่ผนังแล้วก็จะต้องมาใส่ในส่วนที่เป็นอะไรอ่ะในส่วนที่เป็นในส่วนที่เป็นหน้าต่างด้วยปกติแล้วนะครับในการทำซีอัพเนี่ยหลายคนที่เราเรียนรู้มาก็คือจะทำให้เราลากทีละจุดจุดแล้วพุทธภูถูกไหมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหมันยากมากดูนะเอาง่ายๆทำแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็ก๊อปปี้ไปอย่างเงี้ยกว่าจะได้นะครับตายกันพอดีถูกไหมแต่นั่นเองเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาทำงานมันใหญ่ขึ้นหลายคนบอกว่าซีอัพมันไม่เวิร์กนะครับอ่ะมาดูเทคนิคนะในการทำนะวันนี้นะครับปลั๊กอินนะครับไปของเวียดนามครับเขาแตกต่างกับคนไทยอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเวียดนามเนี่ยนะครับในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขาสำคัญมากเขาพยายามจะสร้างโซลูชันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะครับซึ่งแตกต่างกับวัฒนธรรมของคนไทยก็คือจะทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆนะวันนี้ก็เริ่มมีเด็กไทยกลุ่มใหม่ๆนะครับอย่างที่บ้านเซฟเองเราเหมือนกันก็พยายามจะแก้ปัญหาเพนพอยต์ก็คือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะความเจ็บปวดที่เราทำแล้วทำอีกแล้วมัน
มันทำซ้ำมาแล้วเป็น10 ปี 20 ปีไม่มีการแก้ไขสักทีนะนั่นเนี่ยณวันนี้โลกเราอยู่ในยุคที่สตาร์ทอัพนะครับยุคที่มีการสตาร์ทอะไรใหม่ใหม่ๆอ่ะนะสตาร์ทอัพก็คือเริ่มต้นใหม่ๆแก้ไขใหม่ๆนะครับเวียดนามสิงคโปร์นะครับกัมพูชาโอ้โหเวียดลาวก็เริ่มมีแล้วนะในไทยก็ต้องเริ่มขยับบ้างนะครับก็ช่วงนี้นะครับเริ่มมีนะครับกระแสของคนรุ่นใหม่นะที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นข่าวดีบ้างนะให้เราเริ่มรู้นะเรามาดูนะว่าเราเริ่มต้นยังไงทุกคนใช้สตาร์ทอัพเป็นนะครับสามารถใช้ทิมเฟสได้มันฟรีครับแล้วมันง่ายด้วยยกตัวอย่างเช่นดูนะผมทำผนังครับง่ายมากผมกดอย่างนี้เลยดูนะคลิกแล้วก็ผมก็มาตรงนี้ครอบตรงนี้ครับเอาเป็นผนังภายนอกก่อนนะผมกด F offset สมมติผนังมัน15 เซน.15นี่ครับเรียบร้อยละนี่นะครับเรียบร้อยละโอเคนะครับผมทำผนังยังไงดูนะผมคลิกเลือกเฟซทั้งหมดนะครับอันนี้คือเฟซดำนะเฟซดำมันอยู่ด้านบนนะครับคลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วนะครับเลือกไปที่คำสั่งนะคลิกขวาแล้วเลือกไปที่คำสั่งนะครับ trim face trim face trim ก็คือตัดให้เรานะครับออกคำสั่ง trim face ซึ่งตรงนี้มาจากคำสั่ง trim face เดี๋ยวผมสอนวิธีการติดตั้งให้นะดูไปก่อนนะจะเข้าใจนะ trim face นี่คือปกติแล้วเนี่ยไอ้เครื่องมือตรงนี้หรือคำสั่งเนี่ยมันไม่มีนะครับซึ่งมันเป็นคำสั่งพื้นฐานโปรแซฟนี่แหละแต่มันต้องสร้างด้วย extension นะครับ ruby script เนี่ยตอนนี้ทีมบ้านเซฟเราพยายามพัฒนาปลั๊กอินให้คนไทยอยู่นะเนี่ยนี่คือ Beyond เวียดนามนะครับไว้นะครับใช้เลยอย่าไปติดขัดอะไรนะครับรู้สึกมันเป็นบางคนบอกเฮ้ยมันใช้ดิชั่นเพราะทำให้ฝีมือเราตกลงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเครื่องมือเสริมทำให้เราดีขึ้น better นะและนี่คือคำสั่งพื้นฐานจริงๆโปรเซฟแต่มันแค่เป็น extension ส่วนขยายนะครับ with model ถูกไหมครับแล้วหน้าดำเนี่ยมันคือหน้าลบนะครับหน้าขาวคือหน้าบวกนั้นลบ 3.5 เมตรก็คือให้มันดึงขึ้นมา 3.5 เมตรแล้วมันจะตัดเสาออโต้ครับกดได้โอเคแค่รอครับเดี๋ยวมันก็ตัดละปึ๊บเห็นไหมครับผมได้ผนังทั้งหมดและตอนนี้ดูไหมครับมันก็จะมีสแลบให้เราด้วยเห็นไหมครับเนี่ยสแลบมันและถ้าเรามีพลั๊กอินอีกตัวหนึ่งนะชื่อ Fredo Convexify คือไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้สอน Convexify นะแต่ให้เรารู้เฉยๆว่ามันมีให้เลือก Trim Face ก่อนนะครับมันตัดออโต้ด้วยแล้วก็ไปที่ Fredo แล้วก็ Convexify นะครับแล้วกดโอเคผมก็สามารถสร้างสแลบให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมาทำทีละตัวใช่ไหมครับนั่นเองในตอนนี้ในอาคารขนาดใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยผมก็สามารถสร้างได้อีซี่แอนด์ฟันมากๆเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยจบแล้วครับเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองนะทำในส่วนที่เป็นผนังภายในก็เช่นเดียวกันครับดูนะเนี่ยผมก็เริ่มจากห้องนี้นะครับแล้วมาชนตรงนี้นะครับนี่เอามาชนตรงนี้แล้วกันนะแล้วผมก็พูดขึ้นไปนี่นะครับแล้วผมก็เมคกรุ๊ปตรงนี้นะเมคกรุ๊ปเลยเข้ามาข้างในครับแล้วผมก็ลบในส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งในส่วนที่มีผนังอยู่แล้วก็ลบทิ้งไปไม่ต้องมีเห็นไหมครับผมก็มีตรงนี้ขึ้นมาละเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวขั้นตอนนี้ครับผมต้องการใส่หน้าต่างด้วยผมก็จะใส่หน้าต่างไปเลยนี่ครับผมก็จะใส่หน้าต่างไปเลยนะนี่แล้วก็ใส่ประตูไปด้วยนะครับนี่เห็นไหม easy and fun นะครับนี่แล้วก็ผมก็ใส่ประตูเข้าไปนะครับใส่ประตูเข้าไปนะครับประตูเสร็จแล้วนะครับด้านนี้ก็อาจจะมีด้านนี้นิดนึงโอเคครับผมก็จะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้ไปกดโดนเสาใช้ชิปนะครับแก้ปัญหานี้เรียบร้อยครับเห็นไหมเนี่ยเสร็จละเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปเจาะอะไรอีกนะวุ่นวายนะครับนะด้วยการแบบนี้ครับแล้วก็ trim face ง่ายๆเอาละคลิกขวา trim face with model นะครับจุด10 เซนพอนะภายในผนังนะครับก็ด้านขาวลบจุด1ครับเหมือนเดิม10 เซนเดี๋ยวไปตัดเสาไปเองครับเห็นไหมโอ้โห easy and fun มากๆเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะได้สแลบขึ้นมาแบบออโต้ระเบิดออก explode และผมก็ใช้ convexify แยกมันครับ fade to convexify เห็นไหมว่ามันชิลแค่ไหนครับจริงๆอ่ะ SketchUp เนี่ยมันง่ายนะครับมันไม่ยากเลยม
ันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกใช้ยังไงมากกว่าเห็นไหมครับเนี่ยได้ละนี่โอ้โอเคกรณีคอนเฟกซิฟายกรณีนี้เนี่ยมันมีปัญหานิดนึงนะคือจริงๆถ้าจะรู้ Entity to Group ครับไม่เป็นไรเราก็ใช้ Old School ก็ได้เนาะนี่สร้างช็อตคัทมาก็ได้มันก็ไม่ใช่เสียเวลาอะไรเพราะว่าเซิร์ฟมันยืดหยุ่นนะไม่จำเป็นต้องยึดติดอย่างเดียวก็ได้นะครับก็เรียบร้อยได้ไหมนี่ก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมเนี่ยโอ้โหค่อยๆเขียนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกรณีนี้ถ้าต้องการทำแบบละเอียดมากๆอย่างเช่นมีคานทับหลังมีเสาเอ็นล่ะทำยังไงมาดูกันนะนี่นะดูนะถ้าต้องการทำละเอียดนะก็ได้นะไม่ยากเลยนะดูนะครับผมต้องการทำในส่วนที่เป็นละเอียดนะอ่ะนี่ผมมีผนังและผมก็มีในส่วนที่เป็นหน้าต่างดูนะผมออฟเซตตรงนี้ออกไป10เซนจุด1เห็นไหมนี่ครับจุด1ละตรงนี้ทิ้งอ่ะอันนี้คือคานทับหลังผมกดเทปดูนะง่ายครับเราก็จะผิดไปตลอดแล้วเซฟมันยากนะครับคือถ้าใครมานะครับศึกษากับเรานะบ้านเซฟเราเนี่ยนะครับเราพยายามไปสอนให้ทุกคนนะครับใช้ SketchUp เนี่ยให้มันได้ประสิทธิภาพนะครับหลายองค์กรนะที่งานใหญ่ๆเนี่ยบอกว่าเซฟเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของเซฟในการทำงานนะครับใช้วิธีการโอสคูลแล้ว YouTube บางทีก็สอนเนี่ยไม่พัฒนานะครับนะก็จับกันมานะยังไงก็อย่างนั้นน่ะไม่เปลี่ยนแปลงสักทีนะครับนั่นเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองดูใหม่ๆนะผมไม่ได้บอกว่าเราไม่เก่งนะแต่บางทีเราต้องประยุกต์บ้างอะไรมีใหม่ๆก็รับบ้างสินะรับเข้ามาใหม่ๆบ้างไม่ต้องไปต่อต้านนะครับว่าเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้นะสเก็ตอัพเนี่ยมันง่ายและสนุกแต่มันเหลืออย่างเดียวอ่ะเราต้องปรับตัวให้มันเข้ากับนะครับอย่าลืมนะสเก็ตอัพเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือ Google แล้วอ่ะมันอยู่ในมือของ Tremble Tremble เป็นบิมนะครับ is a bim และบิมก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยบิมก็คือธรรมชาติในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงถามว่าใครต้องการทำงานแล้วอยากประสิทธิภาพสูงสุดบ้างครับทุกคนอยากถูกไหมงั้นต้องโกบีมครับโกบีมเลยปี2020นะครับโกบีมนะครับนะโอเคเห็นไหมครับเรียบร้อยละผมก็เมคกรุ๊ปเห็นไหมนี่ครับเรียบร้อยละดูนะผมทำแป๊บเดียวจบเลยนะบางคนทำนานมากผมทิมเฟสครับคลิกขวาทริมเฟสวิดโมเดลสมมติมัน7เซนเพราะว่าอีก7เซนเนี่ยครับ7เซนกดปึ๊บแค่รอโอ้ตอนลบ7น้องลืมไปโปรดำๆอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยุบออกไปครับเห็นไหมผมก็ทาอิดบล็อกเอาอิดมอนก็ได้และตอนนี้ครับผมก็จะได้คานทับหลังและเสาเอ็นทันทีเห็นไหมครับว่านี่แหละครับคือหลักการง่ายๆเห็นไหม easy and fun เห็นไหมครับเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่ามันง่ายจริงๆครับเดี๋ยวผมขอ copy ตรงนี้ไปแล้วกันในนี้ก็จะมีอาคารหลายตัวนี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมขอมิลเลอร์นี่ลบหนึ่งได้สุดท้ายฝ้าและพื้นครับนี่โอเคนะอันนี้ลบไม่เอาแล้วนี่โชว์ให้ดูเฉยว่าทีมเฟซทำยังไงครับสุดท้ายนะครับจะมีฝ้าและพื้นและแน่นอนอยู่แล้วมันยากมากนะครับที่เราทำแบบนี้เดี๋ยวผมขอจริงๆมันมีมิลเลอร์นะโชว์ให้ดูว่ามิลเลอร์มันทำงานยังไงนะคือบางคนก็ไม่รู้จักมิลเลอร์ผมโชว์มิลเลอร์ให้ดูแล้วกันนะครับคูริกมิลเลอร์ไม่มีก็เปิดครับ Windows Edition Manager คือลองใช้ดูศึกษาบ้านเซฟเราพยายามจะให้ทุกคนนะครับใช้เซฟให้ถูกนะครับถูกก็คือให้มันเหมาะกับองค์กรนะโดยเฉพาะเวลาสำคัญมากนะเวลานะครับความแตกต่างระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพอยู่ที่เวลาครับศิลปะนะครับมันคือศิลปะมันทำได้ใช้เวลาเยอะนะมันก็สวยงามเนาะแต่เวลาทำงานจริงๆนะครับมันต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับที่แหมลูกค้าต้องรอนะนี่ไงมิลเลอร์ก็มาละจบนะเรามาดูฝ้าทำยังไงฝ้าดูนะฝ้าการทำฝ้าตรงนี้ครับและพื้นเนี่ยโอ้โหมันยากมากหลายคนเนี่ยใช้เวลาเป็น10นาทีนะดูผมครับทำให้ดูครับคุณทิมเฟสครับฝ้าต่ำลงไป30เซนแล้วฝ้าหนา9มิลดูนะครับคลิกขวา Trim Face with Model 9 mm Enter
ตึกใหญ่แค่ไหนก็แค่นั่งรอครับเรียบร้อยครับเสร็จนี่คือฝ้าที่ผมทำครับขึ้นมาเมกรุปเมกรุปหรือใช้ก็ได้ครับอะไรนะที่เราทำไว้นะครับรูทเอนดิสกรุปก็ได้นะถ้ามันเยอะนะไม่ต้องเมกรุปเองก็ได้เห็นไหมเนี่ยครับได้ละ easy and fun เห็นไหมจบฝ้ามาแล้ววัดตารางเมตรได้ด้วยเนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยข้อดีคือเนี่ยบอกไปเลยห้องนี้กี่ตารางเมตรไม่ต้องเสียเวลาวัดครับบางคนเนี่ยโอ้โหนะใช้เวลาเป็นวันนะทำพวกนี้นะครับเนี่ยช่างไทยนะต้องเรียนรู้ไว้พวกนี้นะครับนะมันง่ายและสนุกนะครับแต่มันควรจะมีปลั๊กอินช่วยอ่ะตรงนี้นะครับนะครับอ่ะผมยกนี้ขึ้นมาให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนทำอาคารนะครับเนี่ยนะวันนี้ลองดูนะต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าทำพื้นทำยังไงโอ้โหพื้นก็ยากเหมือนกันนะหลายคนทำพื้นนะครับจริงๆพื้นเนี่ยก็ง่ายนะเดี๋ยวผมจะเทพื้นขึ้นไปข้างบนนะครับทำยังไงดูนะไอ้ตัวพื้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีปลั๊กอินอีกตัวนึงซึ่งชื่อว่า SP2 ซึ่งจริงๆ SP2 เนี่ยกับ Trim Face เนี่ยมันมาด้วยกันนะครับมันมาด้วยกันนะแล้วเองเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำให้ดูแล้วว่า SP2 มันคืออะไรนะครับSP2 เนี่ยใช้เซกชันนะเซกชันตัดคือจะลง Trim Face ได้มันต้องมี SP2 เดี๋ยวผมสอนวิธีการติดตั้งให้ครับไม่เป็นไรครับเซกชันนะเซกชันธรรมดานี่แหละคือผมมีปลั๊กอินเซกชันตัวนึงนะเวลาวางเซกชันมันจะอยู่ช้านิดนึงนะครับโอเคผมจะดึงเซ็กชันขึ้นไปนะมุกเซ็กชันตัวนี้ขึ้นไปนี่ครับเนี่ยเซ็กชันขึ้นไปอย่างนี้โอเคประมาณนี้ครับเอาละผมมี2ช้อยนะจะเป็น boundary inside กับ outside เรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไง boundary inside กับ boundary outside มันต่างกันยังไงนะครับก็คือว่าคือปกติแล้วเนี่ยเราจะลง SP2 ก่อนแล้วค่อยลง trim face ไม่งั้น trim face ไม่ทำงานนะครับงั้น SP2 ลงไปก่อนนะครับมาดูนะ SP2 เนี่ยมันดีอย่างนึงนะผมคิดว่ามันเจ๋งมากนะครับเวียดนามนี่เจ๋งมากนะเพราะว่าทำงานขนาดใหญ่นะตรงนี้สำคัญมากคืออย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทดลอง extension หลายตัวนะครับวันนี้บอกไว้ก่อนว่าจริงๆจะไม่ช้าแบบนี้นะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับโอเคได้ละวิธีการนะครับให้เราอย่างนี้ครับคลิกขวาเราเลือกนะครับ make boundary inside เอาละพื้นหนาเท่าไหร่ inside inside คือฝ้านะผมขอ9มิลโอเคอันนี้คือ make boundary inside มันจะอยู่ด้านในครับเสร็จแล้วไอ้บอยต่อไปครับผมทำ make boundary outside นะมันคือด้านนอกครับMake boundary outside นะครับผมขอพื้นหนา40เซนแล้วก็ enter และผมขอภาพตัด section ที่มันมี face อยู่ข้างในด้วยผมคลิกขวาครับออกคำสั่ง make face from objectSP2 นะเป็นจุดเริ่มต้นของ Trim Face แล้วดูนะผมได้อะไรครับบ้างครับผมได้อะไรบ้างผมได้ฝ้าครับผมนี่ฝ้าอ๋อพอดีฝ้าเนี่ยมันไม่ได้ตัดผนังไปด้วยก็เลยไม่ดีเท่าไหร่นะอันนี้ฝ้าไม่เป็นไรแต่ผมจะได้พื้นครับเห็นไหมครับนี่คือพื้นของผมเองครับซึ่งพื้นตรงนี้นะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะมีรอยของไอ้ตัวนี่ไปด้วยนะซึ่งไม่เป็นไรคือถ้าพื้นมันไม่เท่ากันอ่ะมันจะเห็นผลนะว่ามันง่ายคือพื้นเป็นสี่เหลี่ยมมันง่ายไงแต่ถ้ามันพื้นมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่ะเนาะอาคารไม่สี่เหลี่ยมอ่ะไอ้เนี่ยยากนะนี่บอกไว้ก่อนนะโอ้โหบอกเลยถ้าใครอาคารแบบยากๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายๆนะทุกคนรู้ดีเนาะและสุดท้ายครับตรงนี้ครับเซกชันผมได้เซกชันด้วยและนี่คือเซกชันครับเห็นไหมนี่ครับเซกชันของอาคารครับนี่นะแล้วมันก็มีเฟสในตัวนะ
เห็นไหมครับเนี่ยมันมีกรุ๊ปแล้วมีเฟซแยกกันอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการใส่แพทเทิร์นได้ง่ายขึ้น B bucket pattern แล้วก็เลือกสีทาได้เลยเพราะไม่ต้อง make face ถ้าเป็นคำสั่งพื้นฐานเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาทำได้นะตายกันพอดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่มันคือเครื่องมือเสริมนะที่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้คอนกรีตเทเข้าไปอ่ะโอเคนะครับนี่คือหลักการเนาะผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้นะนี่คือเทคนิคการทำงานของอาคารนะครับที่จะต้องทุกคนต้องเรียนรู้ไว้นะนี่คือเทคนิคนะผมแหมอยากให้ทุกคนลองเรียนรู้ดูนะมันไม่ยากเลยนะครับเอาละครับวิธีการติดตั้งง่ายมากนะไปที่คำสั่ง Windows Extension Manager ครับนี่คือของฟรีนะครับอ๋อเป็นโทษทีไม่ใช่ Manager Windows Extension Warehouseและพิมพ์คำว่าคูริกครับผมคุยกับคูริกหลายครั้งแล้วนะเป็นทีมเวียดนามที่เป็นเด็กใหม่ไฟแรงนะวัยรุ่นนะครับใช้ได้เลยนะครับก็จะมีคำว่าคูริกจริงๆมีเยอะมากนะคูริก SP ก่อนคูริก Section Panel ตัวแรกนะครับอย่าลืมลงนะตัวแรกก่อนเดี๋ยวผมมองก่อนคูริก Section ตัวนี้ครับตัวนี้นะคูริก Section Panel นี่ครับคูริกเข้าไปเลยนะฟรีนะครับติดตั้งเลยนะเข้าไปข้างในครับติดตั้งเลยนะอีกตัวหนึ่งคูริกทริมเฟสคูริกทริมเฟสคูริกทริมเฟสนี่ครับคูริกทริมเฟสลงตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยครับเอาแล้วฝากไว้แค่นี้นะนี่คือเทคนิคนะครับที่ GoPro ครับ